สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกคุณผู้ชมคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนภาพรวมก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าภาคใต้ยังคงมีฝนชุกหนาแน่นค่ะสำหรับภาพรวมของปริมาณฝนในเดือนนี้การกระจายตัวของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากแผนที่พื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่มีฝนน้อยส่วนพื้นที่สีเขียวคือฝนเยอะสำหรับพื้นที่สีเหลืองค่อนไปทางเขียวอ่อนจะครอบคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งหมดหมายถึงเดือนนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่มีฝนชุกคือบริเวณภาคใต้ที่เห็นเป็นสีเขียวๆโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาโดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักก็คือที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาไล่ลงมาจนถึงนราธิวาสเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างนะคะในเดือนนี้มวลอากาศเย็นจากจีนก็จะเริ่มแผ่ลงมาเป็นระยะค่ะพื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นยิ่งเข้มก็คืออุณหภูมิยิ่งต่ำส่วนมากจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในเดือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 21-23 องศาส่วนภาคกลางและภาคใต้ต่ำสุดประมาณ 23-25 องศาในขณะที่ภาคตะวันออกเดือนนี้ยังลดลงไม่มากเท่าไหร่นะคะต่ำสุดช่วงเช้าๆประมาณ24-26 องศาและที่กรุงเทพมหานครต่ำสุดเฉลี่ยในเดือนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาถือว่าร้อนกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยและทุกภาคในเดือนนี้อุณหภูมิยังสูงกว่าค่าปกติค่ะและนี่ก็เป็นการคาดการณ์ทั้งเรื่องของปริมาณฝนและอุณหภูมิตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ